เป็นมะเร็งใช้น้ำมันอะไรทำอาหารดีก็แนะนำให้ไม่ใช้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารแล้วใช้น้อยๆโค้ชแบงค์บอกว่าไม่ใช้น้ำมันเลยดีที่สุด low fat whole food plant based เป็นสูตรอาหารที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะใช้สักหน่อยเอาผัดสักนิดนึงสักช้อนหนึ่งก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับไม่แนะนำน้ำมันหมูไม่แนะนำเด็ดขาดแล้วก็ไม่แนะนำน้ำมันพืชอื่นๆอันนี้โค้ชก็ขอย้ำนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะคุณจะกินอาหารแบบเดิมทำไมน้ำมันนี่คุณต้องพยายามงดไปเลยนะคะน้ำมันที่ดีก็คือ flaxseed oil ก็ทำกับข้าวไม่ได้อีกนะคะคุณไม่ควรจะเอามาผัดคุณไม่ควรจะทอดถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วถ้าคุณอยากจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วอยากจะหายช้าจะไปทอดจะไปผัดคุณเลือกได้ค่ะโค้ชขอเน้นคำว่าคุณเลือกทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะทำยังไงคุณอลิสตัดสินใจพอตัดสินใจปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังมาค่ะแล้วก็มุ่งมั่นมุ่งหน้าเพราะคุณอลิสตั้งใจโค้ชเห็นหลายคนนะคะที่ตัดสินใจแล้วก็ลังเลค่ะพอตัดสินใจปุ๊บว่าอยากรักษาแบบทางธรรมชาติแล้วก็มีคนมีเพื่อนมีญาติมาพูดสารพัดเลยว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะทำอย่างนั้นแล้วคือสารพัดเลยใช่ไหมแล้วสุดท้ายลังเลไปลังเลมาเกิดความกังวลลืมบอกไปอ่ะเป็นสำคัญมากเพราะนั้นก็ส่งวันที่อยู่โรงพยาบาลที่จะรอเข้าเครื่อง MRI ก็เลยส่งข้อความหาโค้ชคือเรารู้สึกแย่แล้วคือแฟนก็อยากให้เราทำทุกคนก็อยากให้เราทำอันนี้ก็เลยส่งข้อความหาโค้ชว่าโค้ชสามีทุกคนอยากให้ได้ทำคีโมมากเลยอันนี้จะทำยังไงดีโค้ชก็เลยให้ข้อคิดอลิสมาโค้ชก็ไม่ได้บอกว่าทำหรือไม่ทำแต่โค้ชให้ข้อคิดอลิสมาว่าร่างกายเป็นของเราชีวิตเป็นของเราตัวเราจะรู้ว่าเราปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเขาไม่ได้มาเจ็บมาปวดกับเราเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเขาไม่ได้มาทรมานกับเราคิดดีๆถ้าตัดสินใจจะเดินทางคีโมคุณก็ต้องไปให้มันสุดแต่ถ้าคุณจะเดินทางด้วยธรรมชาติคุณก็ต้องให้มันสุดเหมือนกันอันนี้คือมันเป็นแรงตัวหนึ่งเหมือนกันที่ต้องขอบคุณคนมากๆที่ทำให้อริสคือทำให้เราฮึดสู้ฮึดสู้แล้วก็เข้มแข็งด้วยตัวเราเองสุดท้ายอลิสก็เอาชนะมันได้ก็คือก้อนมะเร็งของอลิสมันก็หายไปแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะแบบก้อนก็คือแบบโค้ชปื้มมากๆเลยที่แบบยินดีที่เห็นแบบว่านักเรียนเป็นคนแบบแรกๆเป็นคนจริงๆบอกว่าแบบกดดันโค้ชมากเลยอ่ะโค้ชเมื่อไหร่จะเปิดคลาสเมื่อไหร่จะเปิดคลาสคือถามมาอยู่แล้วจนกระทั่งบอกโอเคเปิดแล้วนะมาโรงเรียนแล้วนะแล้วถึงวันนั้นจนกระทั่งวันนี้มันได้หลายอย่างจริงค่ะไม่ได้เสียดายตังค์คือไม่ได้มาโฆษณาให้โค้ชนะคะคือเราพูดออกมาจากใจเราจริงๆว่า 80% ที่อริสคือสำคัญคือ1เราไม่กลัวมะเร็งเลยตั้งแต่รู้จักโค้ชมาเราไม่กลัวเรารู้ว่าเราจะเอาชนะมันยังไงเรารู้แล้วเรามีทางออกเรามีประตูเดินแบบทางเดินที่สวยหรูปูพรมให้เราคนที่ไม่เป็นก็โชคดีแต่คนที่เป็นก็โชคดีค่ะโชคดีไปกว่าที่ว่าไม่ต้องถามใครเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคไม่ว่าโรคอะไรไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องถามเลยว่ากินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ไม่ได้ไหมคือที่กินมาตลอดอ่ะนั่นคือเป็นโรคค่ะแล้วเราก็ต้องกลับชีวิตใหม่ค่ะเราพลิกชีวิตใหม่เลยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะอยู่มาสักประมาณ4ปีได้นะคะก็เกิดอาการน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกจากหัวนมค่ะแล้วก็มันจะบุ๋มที่ข้างหัวนมอะค่ะมันจะบุ๋มเข้าไปเชื้อมะเร็งนี้จะชอบเนื้อสัตว์ค่ะเลยตัดไปเลยก็หันมากินผักอย่างเดียวตัดน้ำตาลตัดน้ำมันตัดเนื้อค่ะก็เนื้อหายก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนค่ะระเบียบวินัยเหรอคะระเบียบวินัยนี้ต้อง 95% นะคะมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้แล้วค่ะแต่ว่าที่เราเป็นมะเร็งก็คือเราสวนกระแสธรรมชาติที่เขาให้มาค่ะกินน้ำขิงออกกำลังกายหลังจากนั้นก็ดีท็อกซ์สวนก้นเสร็จก็ไปอบตัวแต่ตอนนี้นะคะคิดบวกหมดเลยดีท็อกซ์ด้วยการสวนก้นกาแฟแล้วก็ทำฟาสติ้งในตัวด้วยคือทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาสารพิษออกอย่างรวดเร็วแล้วก็เติมสารอาหารเข้าไปถ้าไม่มีน้ำผักวันนั้นป่านนี้นะบอกได้เลยว่าไปอยู่ที่เมนวัดไหนแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงมีคนเคยถามโค้ชเยอะมามากเลยว่าไม่กล้านะไม่กล้าส่วนก้นด้วยกาแฟแบบกลัวมากใช้กาแฟได้เลยเมืองไทยร้อนคุณสาอยู่หาดใหญ่อยู่เมืองไทยเธอหายได้นะคะด้วยการดีท็อกซ์และใช้น้ำผักซึ่งก็บอกได้เลยว่าเป็นวิธีการของดร.แม็กซ์เกอร์สันแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ 100% เพราะว่าผักทุกอย่างที่เราหาได้ในเมืองไทยมันอาจจะไม่มีครบสูตรแต่ว่าโค้ชเชื่อว่าถ้าคุณทำนะประมาณ 75% ถึง 80% มันต้องได้ผลค่ะนะคะจะบอกว่าโอ้โหคุณสาโชคดีนะเธอฟุกไม่ค่ะคุณสาเธอตั้งใจยังไงข้อนี้ใช่ค่ะต้องตั้งใจเราต้องมีความแบบอดทนมากๆเลยค่ะเรื่องกินต้องอดทนจริงๆพอกินอาทิตย์แรกรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะไม่มีแรงพอหลังอาทิตย์นึงก็ดีขึ้นใหม่ๆนี่เหนื่อยเหมือนกันค่ะพอได้อาทิตย์นึงก็เรื่องหลับอะไรก็เริ่มดีขึ้นเลิกกินยาหรือยังคะความดันเลิกแล้วเขาไม่กินอ่ะตอนนี้ไม่กินแล้วประวัติก็ไม่กินความดันก็ไม่กินค่ะเพราะว่าเลิกตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่ดื่มน้ำผักเลยเหรอตั้งแต่ดื่มน้ำผักไปเดือนนึงไปตรวจแล้วทุกอย่างปกติเพราะปกติมา10 ปีที่ไม่คิดลงค่ะประวัติความดันไม่คิดลงค่ะ106 107 108ประวัติก็เหมือนกันค่ะไม่ลงแล้วตอนนี้กลับไปบอกหมอไหมคะว่าหายแล้วเลิกยาแล้วค่ะหมอก็ถ่ายอยู่ค่ะใช่บอกอยู่หมอก็ต้องกินแต่บอกกินอยู่แต่ก็ไม่กินแล้วบอกหมอกินอยู่ไม่กล้าแล้วหายแล้วอ่ะหมอจะให้กินยาทำไมอ่ะใช่หมอบอกกินมาตั้ง10 ปีไม่เคยหายอ่ะค่ะหมอบอกว่าประวัติความดันต้องกินตลอดชีพไม่กินไม่ได้แต่เราไม่จริงค่ะไม่จริงนะโค้ชบอกเลยค่ะThank you.
ะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วเป็นได้ก็ต้องหายได้ค่ะจริงค่ะคืออยากจะบอกว่าแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติตัวยังไงเลือกที่จะเป็นอยู่แบบไหนเลือกที่จะทานยังไงไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าคุณทานได้ทุกอย่างนะคะแต่มีอะไรบ้างที่หมอให้ทานได้ทุกอย่างทั้งน้ำตาลทั้งหมูทั้งเนื้อสัตว์ทุกประเภทคุณทานได้หมดแต่คุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณตัวนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้มานั่งทบทวนว่าเรากินผักวันหนึ่งเท่าไหร่อาหารเพียงพอหรือยังกับสิ่งที่เราได้รับทุกวันอะอาหารขยะมันจะเยอะใช่ใช่แล้วคุณฝนตอนนั้นงดเนื้อสัตว์ไหมคะงดค่ะงดค่ะงดเลยค่ะตอนนั้นนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรพวกนี้งดหมดเลยค่ะหมอจะบอกเราว่าดื่มนมได้ใช่ไหมคะนมวัวหมอชอบบอกอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอยากให้งดนมวัวกันนะคะเพราะว่ามันมีไขมันสูงสิ่งที่ลืมคิดไปก็คือสุขภาพของเราเองเนี่ยแหละค่ะถามว่าไปหาหมอเนี่ยเราเอาเงินให้หมอ5ล้าน10ล้านบอกว่าคุณหมอคะหนูไม่ให้คีโมได้ไหมคะหนูไม่ผ่าตัดได้ไหมคะมันทำไม่ได้นะคะเพราะมันอยู่ในตัวเราค่ะตัวเนี้ยค่ะคือสุขภาพมันอยู่ในตัวเราเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมีคุณมีเงิน10ล้าน20ล้านไปบอกกับคุณหมอว่าคุณหมอคะหนูอยากหายการเป็นมะเร็งหนูอยากไม่อยากเป็นแล้วหนูไม่อยากตัดเต้านมแต่มันทำไม่ได้นะคะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ค่ะจริงคือวันนี้พิสูจน์ให้รู้แล้วค่ะว่าคุณอยากมีทุกอย่างแต่คุณซื้อสุขภาพไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณฝนก็เริ่มปล่อยวางใช่ไหมคะอารมณ์ก็เปลี่ยนดีขึ้นมากต้องขอบคุณมะเร็งนะคะบางครั้งดีขึ้นมากคือจริงๆแล้วอ่ะการที่เป็นมะเร็งไม่ใช่เลวร้ายค่ะเขาเข้ามาเตือนสติเราว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนแบบไหนกำลังเป็นมะเร็งแล้วก็ทำตามสูตรพี่นะอย่าให้ท้อถอยจงทำแบบนี้ต่อไปอีกอย่าท้อถอยผักผลไม้เนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเรามากหลินเองก็มีประสบการณ์เป็นคนที่ขาดเม็ดเลือดขาวแต่ในที่สุดผลเลือดของหลินออกมาก็ดีแต่คุณหลินนี่ทำตามในคลาสเรียนมาตลอดเลยตั้งแต่เรียนทำค่ะแค่ว่ากินน้ำผักแล้วก็กินอะไรเนี่ยไม่เหมือนคนมะเร็งเท่านั้นเองแล้วก็ เนื้อสัตว์มีบางครั้งบางคราวแต่ไม่กินเหมือนเมื่อก่อนเราตัดไปหมดเกือบ 70% หรือแค่ 30% สำหรับคนที่เข้ามาเรียนอย่างคุณหลินนะคะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นแล้วคุณหลินใช่โค้ชจะบอกเลยว่าถ้าคุณทำตามประมาณ 75% คุณสามารถป้องกันมะเร็งได้โค้ชก็สรุปว่าที่ป้าเท็กซัสฝากมาบอกเราว่าหมอเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราก็เขาบอกว่าปากเขาเนี่ยมีเลือดแล้วก็นิ้วเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเลือดมาก่อนเพราะว่าทำคีโมมามันซีกแล้วก็ผิวเนี่ยมันไม่แห้งแล้วค่ะผมที่ปกติคนทำคีโมมันจะร่วงหมดใช่ไหมตอนนี้กำลังทำคีโมอยู่แต่ผมมันก็จริงขึ้นมาจริงทั้งที่ยังทำคีโมอยู่ใช่โอ้โหแล้วนี่เป็นแบบเป็นขนาดหนักลามจากลำไส้ไปถึงต่อมน้ำเหลืองแล้วมันลามจากข้างล่างมาถึงเลยแล้วมันลามไปมือซ้ายอีกแต่ในที่สุดมือซ้ายไปสแกนมาเป็นไงคะไม่ลามแล้วดีขึ้นไหมกุมภาก็บอกลามเดือนเมษาต้องผ่าตัดเ
ม่ใช่ว่าไม่ดีขึ้นหมอก็บอกไม่มีไม่เห็นลามเออแล้วพูดอย่างนี้แล้วนี่โชคดีมากเลยที่ป้ามาเจอคุณหลินก่อนที่จะผ่าตัดมือไม่งั้นก็พูดตลกกับเขาบอกว่าป้าดีใจที่เหลือมือซ้ายถ้าไม่เจอหนูก็หมดมือซ้ายอืมเออเขาบอกว่าคุณคิดดูน่ะฉันหมดอวัยวะทั้งตัวมันยังอยากจะตัดมือของฉันอีกสุดท้ายหมอก็บอกว่าตอนนี้อยู่ได้มากกว่า5ปีอาจจะไม่ตายเลยก็ได้คนที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะกระดูกบางอะไรอย่างเงี้ยโค้ชแบงค์ขอบอกเลยว่าท่านผู้ชมจะต้องคอนเซนเทรตหรือว่าโฟกัสเรื่องฮอร์โมนกระดูกเนี่ยจะงอกไม่งอกจะแบบจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่ฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนเป็นตัวสั่งการให้กระดูกสร้างไม่สร้างต้องทำให้ฮอร์โมนเราเนี่ยสมดุลให้ได้แล้วกระดูกมันจะแข็งแรงไม่ใช่ว่ากระดูกทำมาจากแคลเซียมเราต้องกินแคลเซียมมันไม่ใช่อย่างนั้นโค้ชขอเสริมหน่อยนึงค่ะอยากให้กระดูกแข็งแรงใช่ไหมคะครับใช้กระดูกค่ะคือออกกำลังกายใช้กระดูกถูกต้องอยากให้กระดูกแข็งแรงใช้งานมันค่ะอย่านั่งนั่งนอนนอนโค้ชแบงค์ลืมไปเลยนะครับถูกต้องค่ะการใช้ชีวิตนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันเขาเรียกว่า sedentary lifestyle ไม่ดีต่อร่างกายนะครับคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาทาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ